สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูไล่เหมือนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องตุ๊กตาโดดรม่มตอนการนำเสนอถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะจุดประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและวางแผน การประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดร่มตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ข้อ2เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเสนอการทำกิจกรรมตามขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลได้ข้อ3เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบและวางแผนการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดรม่มตามเงื่อนไขที่กำหนดและการนําเสนอการทำกิจกรรมตามขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดรม่มด้วยวิธีการต่างๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการใดการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลการลงข้อสรุปและการนำเสนอสำรวจความรู้ก่อนเรียน สิ่งใดที่มีอยู่ในการนําเสนอข้อความรูปภาพตารางภาพเคลื่อนไหวแผ่นภาพฉเฉลย สิ่งที่พบในการนำเสนอคือข้อความรูปภาพตารางภาพการเคลื่อนไหวและแผนภาพสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบกิจกรรมหากเด็กๆไม่สะดวก สามารถเขียนใส่กระดาษ A4 ได้เลยนะคะตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint Keynote และ Google Slide ซึ่งโปรแกรม Google Slide s จะใช้คู่กับอินเทอร์เน็ตนะคะ เอการนำเสนอคืออะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ครูไรจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการนำเสนอค่ะการนำเสนอคือการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้นำเสนอไปยังผู้รับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลข้อ1ขั้นเตรียมตัว ผู้นำเสนอข้อมูลจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนำเสนอ 2. อขั้นนำเสนอผลงานเป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ผู้รับซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆดังนี้คือแจ้งวัตถุประสงค์นำเสนอเนื้อหาเป็นการนําเสนอข้อมูลตามขั้นตอนที่เตรียมไว้และการสรุปประเด็นทั้งหมดของการนําเสนอ เพื่อเป็นการทบทวน 3. ขั้นสรุปหรือประเมินการนำเสนองานเพื่อตรวจสอบว่าผู้นำเสนอสามารถนำเสนอข้อมูลได้ตรงประเด็นที่กำหนดไว้หรือไม่ 4. เทคนิคการนำเสนอเทคนิคการนำเสนอแต่ละประเภทจะมีเทคนิคที่แตกต่างกาันซึ่งผู้นำเสนอจะต้องมีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดปัจจัยและปัญหาต่างๆนอกจากเราจะสร้างงานนำเสนอจากโปรแกรมนำเสนอแล้วเด็กๆสามารถนำเสนอโดยรูปแบบของวิดีโอรูปแบบการนำเสนอด้วยป้ายนิเทศและรูปแบบการนำเสนอด้วยแบบจํำลองตามที่เด็กๆสนใจเลยนะคะ วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรมวิธีที่หนึงให้เด็กๆนำเมาส์ไปดับเบิลคลิกที่ไอคอน Microsoft PowerPoint จากนั้นเด็กๆก,ก็สังเกตเห็นงานนำเสนอเปล่าเด็กๆก,กดดับเบิลคลิกนะคะวิธีที่2กดปุ่ม Start เลือก Microsoft Office PowerPoint กดดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเป็นงานนำเสนอเปล่านะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นเองค่ะตัวอย่างโปรแกรมการนำเสนอโดยคูไลจะให้เด็กๆด,ดูวิธีการทำนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ การเพิ่มสไลด์นะคะเด็กๆก็ไปเลือกที่ New Slide หรือสไลด์ใหม่นะคะกด Double Click ขึ้นมาค่ะจากนั้นเดิกๆก็จะได้สไลด์ใหม่ขึ้นมานะคะการเพิ่มรูปภาพวิธีที่หนึ่งไปที่แทรกนะคะจากนั้น คลิกที่รูปภาพคะ่ะตามด้วยแทรกรูปภาพจากอุปกรณ์นี้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเลือกรูปภาพที่ต้องการนั่นเองคะ่ะหรือวิธีที่สองให้เด็กๆเปิดโฟลเดอร์ไว้เลยนะคะจากนั้นเลือกรูปที่เด็กๆต้องการแล้วก็ลากเข้ามาใน สไลด์ได้เลยค่ะการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลคือการนำข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลแล้วนำมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นการบอกเล่า การทำรายงานหรือการทำป้ายนิเทศขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลข้อหการรวบรวมข้อมูลคือการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ 2. การประมวลผลคือ การนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มากระทำด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้สารสนเทศ3การนำเสนอข้อมูลคือการนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการรวบรวมและประมวลแล้วมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำไปใช้ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหยคะว่าการนำเสนอคืออะไร และสามารถนำเสนอได้โดยวิธีการใดได้บ้างต่อไปครูไรก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อที่จะมานำเสนอกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะกิจกรรมตุ๊กตาโดดร่ม ในวันหยุดสายฟ้ากับพายุว่างจากการเรียนออนไลน์แต่ไม่สามารถออกไปวิ่งเล่นบริเวณนอกบ้านได้เนื่องจากฝนตกสายฟ้านั่งอยู่ริมหน้าต่างจึงเกิดความสงสัยถามพายุว่าเอ๊ะทำไมฝนจึงตกลงมาสู่พื้นขณะที่แม่ออกกำลังกายได้ยินจึงตอบว่าเพราะโลกนี้มีแรงโน้มถ่วงไงล่ะ ซึ่งทำให้วัตถุต่างๆตกลงสู่พื้นพายุจึงถามแม่ว่าแม่ครับเราสามารถทำของเล่นอะไรได้บ้างที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงคุณแม่ตอบว่าเรามาทำตุ๊กตาเดิดร่มกันดีไหมแต่มีข้อแม้นะว่าเราต้องใช้วัสดุที่เหลือใช้ภายในบ้านและที่สำคัญเราต้องทำให้มันตกถึงพื้นช้าที่สุด เอถ้านักเรียนเป็นสายฟ้าและพายุนักเรียนจะออกแบบและวางแผนการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดร่มได้อย่างไรคำชี้แจงให้นักเรียนออกแบบและวางแผนการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดร่มเงื่อนไข1เลือกวัสดุเหลือใช้2ตุ๊กตาโดดร่มต้องตกถึงพื้นช้าที่สุด ซึ่งในกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องออกแบบและวางแผนการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดรม่มซึ่งเด็กๆไม่ต้องประดิษฐ์จริงนะคะเด็กๆแค่สืบค้นข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบของการวางแผนและออกแบบการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดร่มนั่นเองค่ะ และเด็กๆสามารถสืบค้นการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดร่มตามขั้นตอนที่ครูตองได้สอนในคาบที่แล้วได้เลยนะคะคำถามท้าทายเอ๊ะทำอย่างไรให้ตกถึงพื้นช้าที่สุด ส่วนประกอบของตุ๊กตาโดดรม่มส่วนที่หนึ่งครูไลา์ขอเรียกว่าส่วนที่ทำให้ลอยได้นะคะส่วนที่หนึ่งเด็กๆสามารถเลือกวัสดุเหลือใช้เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ถุงพลาสติกหรือผ้าและ มาทดสอบสมบัติด้วยการปล่อยลงจากที่สูงสังเกตว่าอะาไราลอยในอากาศได้นานที่สุดเด็กๆก็เลือกวัสดุชนิดนั้นนะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าน้ำหนักของวัสดุมีผลต่อการตกถึงพื้นช้าที่สุดด้วยนะคะส่วนที่สองคือเชือก เด็กๆสามารถเลือกเชือกที่มีขนาดและความยาวตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะคุไลมีตัวอย่างเชือกให้เด็กๆดูด้วยคะ่ะเอแล้วขนาดและความยาวของเชือกมีผลต่อการตกลงสู่พื้นช้าที่สุดไหมคะ เด็กๆอย่าลืมสืบค้นข้อมูลด้วยนะคะส่วนที่3คือส่วนตุ๊กตาเด็กๆสามารถเลือกตุ๊กตาหรือวัสดุชนิดใดก็ได้มาทำเป็นตุ๊กตาแต่อย่าลืมนะคะว่าน้ำหนักมีผลต่อการตกลงสู่พื้นค่ะเด็กๆพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ว่าตุ๊กตาโดดร่มต้องทำอยังไงต่อไปิดิๆจะต้องไปวางแผนออกแบบและเลือกวัสดุในการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดร่มด้วยนะคะตัวอย่างการทำกิจกรรมกิจกรรมเรื่องตุ๊กตาโดดร่มและการนำเสนอคำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบและวางแผนการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดโรมภายใต้เงื่อนไขคือวัสดุเหลือใช้และตกถึงพื้นช้าที่สุดเด็กๆจะต้องตอบว่าเด็กๆเ,เลือกวัสดุชนิดใดที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาโดดโรมและเด็กๆจะต้องบอกเหตุผลในการเลือกวัสดุชนิดนั้นด้วยนะคะ ขั้นตอนที่สองเด็กๆจะต้องออกแบบตุ๊กตาโดดร่มในรูปแบบของตนเองโดยเด็กๆจะต้องตั้งชื่อตุ๊กตาโดดร่มของตัวเองและชี้ส่วนประกอบว่าตุ๊กตาโดดร่มประกอบไปด้วยอะไรบ้างและบอกหลักการการทำงานของตุ๊กตาโดดรม่ม ขั้นตอนที่3คือให้เด็กๆเ,เขียนอธิบายขั้นตอนในการประดิษฐ์ตุ๊กตาโดดร่มในรูปแบบของตนเองและขั้นตอนสุดท้ายคือการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ปรับปรุงชิ้นงานของเด็กๆ เด็กๆจะปรับปรุงอย่างไรให้เด็กๆเ,เขียนอธิบายลงในช่องนี้ได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนสร้างสรรค์จินตนาการโดยการออกแบบวางแผนและสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอข้อมูลโดยไม่ต้องประดิษฐ์ชิ้นงานจริงนะคะ การส่งการบ้านสำหรับชิ้นที่1เมื่อนักเรียนทําใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งกลับมาที่แพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ 1. รูปแบบการนำเสนอเช่นการนำเสนอด้วยปากเปล่า การนำเสนอโดยใช้ซอฟต์แวร์การนำเสนอโดยใช้แบบจำลองและการนำเสนอโดยใช้ป้ายนิเทศข้อ2ตัวอย่างโปรแกร,รมที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอเช่น Google Slide s Microsoft PowerPoint Keynote 3โปรแกร,รมนำเสนอประกอบไปด้วยสไลด์และเมนูคำสั่งต่างๆ ที่สามารถตกแต่งให้สวยงามตามความสนใจ 4. งานนำเสนอที่ดีควรจะแสดงเฉพาะใจความสำคัญใช้ข้อความที่สั้นกระชับอาจเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเรียงลำดับความสำคัญเนื้อหาให้เหมาะสม 5. ก่อนการนำเสนอควรมีการซ้อมนำเสนอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการนำเสนอจริงและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเสนอสำหรับกิจกรรมตุ๊กตาโดดร่มหรือการนำเสนอหากเด็กๆมีข้อสงสยัยครูไรก็มีใบความรู้และ ลิงค์ให้เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมตุ๊กตาโดดรม่มตอนการนำเสนอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ